ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเราน้องปริมครับแนะนำตัวก่อนเลยคะน้องปริมสวัสดีค่ะชื่อปริมนะคะนางสาวพิชยดาจัญญาศรีค่ะปัจจุบันนะคะเรียนอยู่คณะเกษตรศาสตร์ภาควิชาสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะโอ้มขอเลยเห็นบอกว่าลุยมากมีกิจกรรมอะไรหรือฝึกงานอะไรทำหมดเลยทำหมดค่ะเห็นบอกว่าเคยทำไก่ตายหมดมือหนักคือตอนนั้นเป็นช่วงฝึกงานค่ะฝึกงานตอนซัมเมอร์ก็เลยอาจารย์ให้ทำเกี่ยวกับการต้อนไก่อะค่ะแล้วก็มั่นใจค่ะมั่นใจมากลงมีดแค่นี้อาจารย์ให้ลงนิดเดียวเราก็ลงไปทั้งมีดเลยจุกไก่ไก่เลยเอาขึ้นมาไม่ขยับเลยก็ตายทำไงต่อเอาไปแกงซะมือหนักไปหน่อยเนาะมือหนักไปหน่อยค่ะผสมวัวเทียมก็ต้องผสมทำมันต้องล้วงเลยใช่ไหมไหนเล่าให้ฟังนี่ยังไงเป็นช่วงฝึกงานโคนมค่ะทีนี้อาจารย์ของหมวดโคนมแกจะถนัดทางด้านผสมเทียมทีนี้แกก็จะให้เราฝึกผสมเทียมอะค่ะแกก็จะมีวัวให้ตัวหนึ่งคือวัวตัวเนี้ยจะใช้กันตั้งแต่กลุ่มแรกๆอะค่ะคือกลุ่มหนูเป็นกลุ่มกับสุดท้ายวัวมันก็ไม่ไหวโหสงสารนะโดนล้วงซะใช่ค่ะด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มแล้วนะคะแล้วก็มีความมั่นหน้าอยู่ระดับนึงก็เลยอาสาเป็นคนแรกก็เข้าไปสวมถุงมือก็ไปล้วงความรู้สึกที่ล้วงตอนแรกคือมันตุ๊บเดี๋ยวน้องคือน้องพูดคำว่าล้วงอยู่เลยคนดูทางบ้านหรือคนดูที่นั่งเขาไม่รู้เฮ้ยมันล้วงอะไรล้วงปากล้วงก้นค่ะล้วงก้นค่ะล้วงก้นวัวคือพูดง่ายภาษาบ้านเรารูดวัวใช่ครับก็คือล้วงเข้าไปลึกอะค่ะเพื่อคำหาคอมดลูกอะค่ะล้วงเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะเจออุจจาระมันก่อนแล้วก็เอาอุจจาระออกมาแต่ว่าขั้นตอนนี้คือเราต้องตัดเล็บนะคะไม่ตัดเล็บก็คือถุงมือจะขาดแล้ววันนั้นคือไม่ตัดเล็บไปค่ะเรียบร้อยคือค่ะแล้ววัวมีเสียงไหมก็ร้องค่ะร้องประมาณว่าเจ็บหรือว่าดาวลองไหมล่ะทำไมแล้ววัวที่ถีบไหมแล้วเราล้วงวัวเราไปล้วงข้างหลังเนี้ยช่วงผสมเทียมจะไม่ถีบค่ะเพราะว่าจะมัดขาไว้อ๋อต้องมัดขาไว้ใช่ค่ะก็คือเข้าซองแล้วก็มัดไว้ค่ะแต่ว่าก็ช่วงวัวถีบนี่คือช่วงจะเลี้ยงวัวค่ะทีนี้มันด้วยความที่มันเป็นข้อก็คือข้อแค่เข่าอะค่ะแล้วคือวัวมันก็30-40ตัวก็ต้องปล่อยทุ่งอะค่ะแล้วนอกรั้วจะเป็นพื้นที่ของชาวบ้านทีนี้มีวัวประมาณ 2-3 ตัวก็โดดไปข้างนอกเขตพื้นที่อะค่ะแล้วก็ต้องไปตามกลับมาแต่ว่าตอนตามกลับมานี่ก็คือว่าวัวไปอึใส่ถนนนะคะแล้วก็เลยต้องไปเก็บมาเพื่อไม่ให้มันสกปรกค่ะเคยโดนถีบด้วยเคยโดนถีบแต่ว่าหลบได้ค่ะอ๋อหลบทันใช่ค่ะโอ้โหไวเนี่ยเธออะไรคล่องแคล่วเหรอคุณก็คือว่าเรารู้ว่ามันจะถีบอะค่ะแล้วก็ดีดตัวออกเห็นบอกว่าเคยฝึกงานในคอกหมูด้วยเป็นไงคอกหมูก็คือด้วยความที่คอกหมูจะเป็นชั้นบนจะเป็นหมูใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตรงพื้นที่หมูอยู่มันจะเป็นรูค่ะแล้วก็เลยข้างล่างก็จะเป็นแฉะๆหน่อยเพราะว่าจากจากเชียค่ะทีนี้เราก็คือว่าอาจารย์เห็นว่าเราเป็นสัตวศาสตร์เราก็ต้องทำได้ทุกอย่างค่ะอาจารย์ก็เลยสั่งให้ไปล้างข้างใต้คอกหมูค่ะก็คือต้องคานเข้าไปล้างข้างใต้คอกแต่ว่าใส่ชุดกันฝนนะคะใส่ชุดกันฝนเข้าไปเพื่อมันมีหมูอยู่ข้างบนก็คือกันหมูอื่นลงมาแต่วันนั้นคือเราก็ใส่ค่ะเราเป็นคนแรกที่ต้องเข้าไปแล้วก็ใส่แต่เราไม่ได้สวมหมวกไม่ได้คุมค่ะไม่ได้คุมหมวกปั๊บยังไงเราก็เข้าไปค่ะเข้าไปก็ถือไม้กวาดเตรียมก็จะกวาดแล้วค่ะชีชีชี้ลงมาป๊อกป๊อกป๊อกตอนแรกก็โดนหลังก่อนแล้วก็เลยรีบคานไปคานไปปุ๊บไปหยุดอีกจังหวะหนึ่งมันเป็นกลิ่นเหม็นๆอะไรบนหัวไม่รู้เอาพอจับดูอ้าวขี้หมูทำไมเธอไม่หันนะพอเวลามันหล่นมาปั๊บเธอสงสัยใช่ไหมแทนที่เธอจะหยิบนะเธอก็หันดิอะไรวะอะไรวะอย่างนี้ไม่ได้เหรอ
เรียกเหงียนหน้าอะไรวะเรียบร้อยเลยแล้วทีหมูอึหมูเนี่ยกลิ่นมันแรงมากมันติดตัวสิกินแรงค่ะเพราะว่าก็ต้องไปเรียนต่อในห้องแอร์ค่ะก็คือวันนั้นก็ทั้งวันเลยเรียบร้อยสาวผมยังไม่ออกเลยค่ะ 2-3 วันกว่าจะหมดกินโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ตอนนี้ปี2แล้วปี2ค่ะต้องเรียนกี่ปี4ปีค่ะ4นะไม่ใช่5นะไม่ใช่สัตวแพทย์ใช่มั้ยค่ะ4จบมาแล้วเธอเป็นอะไรก็ทำไร่ทำฟาร์มทำอะไรได้หมดอะครับแต่ว่าไม่ได้รักษาสัตว์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่สัตวแพทย์ไม่ใช่สัตวบาลอันนี้เขาเรียนเกี่ยวกับปศุสัตว์เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมค่ะการอนุบาลเบื้องต้นสัตวศาสตร์นี่เป็นเรียนร้องเพลงที่ไหนเอาเวลาไหนไปร้องเพลงไม่ได้เรียนร้องเพลงค่ะก็คือว่าร้องมาตั้งแต่เด็กคุณพ่อเคยเป็นหมอลำค่ะอ๋อพ่อเป็นหมอลำเคยเป็นเคยเป็นหมอลำก็เลยได้ร้องเพลงกับคุณพ่ออะไรเนาะวันนี้ให้ไว้ก่อน 5,000 บาทแต่ต้องเอาชนะดาวของเราให้ได้ค่ะอยากแข่งกับใครลูกอยากเจอพี่ดาวค่ะพี่ดาวอีกแล้วทำไมมีแต่คนอยากเจอทั้งนั้นเลยเอ้ามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะได้แข่งกับพี่ดาวหรือไม่วงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับถ้าพร้อมแล้วก็หมุนครับของเราเข้าไปแล้ววันนี้หนูจะร้องเพลงอะไรโยนใจให้หมากินค่ะโยนใจให้หมากินโน้ยเอาเพลงอะไรมาสู้นางคะพี่อินเชฟบะค่ะโอ้โหแล้วบะทั้งคู่เลยนะเอาล่ะสนุกแน่วันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะต้องมาลุ้นกันแต่มาฟังน้องปริมกันก่อนกับโยนใจให้หมากินครับแล้วน้องปริมสาวคณะสัตวศาสตร์จะสื่อความหมายเพลงโยนใจให้หมากินได้กินใจขนาดไหนช่วงหน้าเรามาฟังกันครับ